สวัสดีครับก็มาอยู่กับช่องบ้านๆรีวิว by ฮอนเองครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงใครที่ต้องการประหยัดค่าโทรศัพท์นะครับโดยที่เรายังจะสามารถเล่นอินเทอร์เน็ตได้นะครับแล้วก็โทรฟรีนะครับได้ด้วยนะครับในคลิปนี้ฮอนเองครับก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับซิมที่สามารถช่วยเราประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับได้นะครับนั่นก็คือซิมเป็นของค่าย AIS นะครับเป็นซิมเทพนะครับตัวนี้นะครับเป็นซิมเทพมาราธอนนะครับคุณสมบัติของซิมนี้นะครับคือเล่นอินเทอร์เน็ตนะครับที่ความเร็วไม่ลดสปีดนะครับ8เมกนะครับแล้วก็โทรฟรีครั้งละ30นาทีนะครับซิมตัวนี้ใช้ได้นาน1ปีนะครับยาฮูซึ่งเป็นซิมเหมาจ่ายรายปีนะครับซิมตัวนี้นะครับผมสั่งมาในเว็บ Shopee นะครับในราคา 1,850 บาทนะครับเพื่อนๆนะครับก็สามารถไปหาซื้อได้นะครับในเว็บ Shopee นะครับหรือ Lazada นะครับทีนี้ผมก็จะมาเทสนะครับประสิทธิภาพนะครับของซิมนี้นะครับว่าความเร็ว8เมกนะครับมันสามารถดาวน์โหลดแอปได้ไวหรือเปล่านะครับแล้วก็มันสามารถดูคลิป YouTube นะครับได้ที่ความละเอียดเท่าไหร่นะครับแล้วมันหน่วงหรือเปล่านะครับไปเดี๋ยวไปดูกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปทดสอบซิม8เมกไม่ลดสปีดนะครับว่าการดาวน์โหลดและอัพโหลดจะได้กี่เมกนะครับจะได้8เมกตามที่เขาเขียนไว้หรือเปล่านะครับอ่ะไปกันเลยนะครับโอ้โหเส้นสีฟ้านี่เป็นเส้นดาวน์โหลดนะครับไปถึง30กว่าเมกเลยนะครับต่อไปเป็นการอัพโหลดนะครับการทดสอบเราก็พบว่าการดาวน์โหลดอยู่ที่34เมกนะครับส่วนอัพโหลดนะครับอยู่ที่ประมาณ4เมกนะครับต่อไปนะครับเราจะลองทำการทดสอบโดยการดูคลิป YouTube นะครับว่าเจ้า8เมกนะครับจะดู YouTube ได้ที่ความละเอียดเท่าไหร่นะครับแบบไม่กระตุกนะครับเดี๋ยวเราใช้ช่องของเราเองนะครับเดี๋ยวเราลองดูคลิปนี้นะครับงานเที่ยวเดี๋ยวเรามาดูนะครับคลิปนี้ดูความละเอียดที่เท่าไหร่ตอนนี้ตั้งไว้ที่480เราเข้าไปดูข้างในกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองที่ความละเอียดที่720 p นะครับก็ก่อนอื่นเข้ามาเราก็มีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนนะครับนี่นะครับผ่านนะครับไปเช็คครั้งนะครับเห็นไหมครับตอนนี้คุณภาพของเราอยู่ที่720 p นะครับก็สามารถดูได้ไม่กระตุกนะครับลองเลื่อนนะครับสำหรับในงานนะ1 2 3 4 5 6 7ดูรองเท้าเด็กประมาณ8วินะครับถ้าเรามีการขอดูรองเท้าครับของเด็กเลื่อนนะครับคลิปก็ถือว่าทำได้ดีนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราเลื่อนไปแล้วมันก็สามารถเล่นได้เลยนะครับไม่มีการหยุดโหลดอีกนะครับอีกครั้งนะครับ1 2 3 4 5 6 7เห็นไหมครับประมาณ7วิให้ทำบุญกันนะครับ
ี้มาจากวัดไตรสามัคคีนะครับต่อไปเราจะมาลองเทสนะครับโดยการดาวน์โหลดติดตั้งแอปนะครับโดยใช้ Play Store นะครับเราจะดาวน์โหลดอะไรดีนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดาวน์โหลดเกมนะครับดูซิว่ามันจะดาวน์โหลดใช้เวลานานหรือเปล่านะครับเกมนี้มีพื้นที่ของหน่วยความจำที่55เมกะบิตนะครับเดี๋ยวเราลองนับนะครับ1 2 3110 111ประมาณนี้นะครับก็ประมาณ111วินะครับก็เฉลี่ยประมาณ2นาทีนะครับกับการดาวน์โหลด55เมกนะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับประสิทธิภาพของซิมอินเทอร์เน็ต8เมกไม่ลดสปีดครับก็ถือว่าเพียงพอในการใช้งานปัจจุบันนะครับที่ผมใช้อยู่ก็ก่อนหน้านั้นผมเคยใช้ซิมที่มีความเร็ว10เมกไม่ลดสปีดนะครับแต่ว่าตอนนี้ของ AS ได้ทำแล้วนะครับเหลือซิม8เมกไม่ลดสปีดนะครับถ้าใครที่ต้องการจะลดค่าใช้จ่ายนะครับของการใช้โทรศัพท์นะครับก็ฝากไว้พิจารณานะครับส่วนข้อเสียก็น่าจะมีที่ว่าซิมนี้มันมีอายุ1ปีนะครับโปรโมชั่นมันก็จะหมดแล้วนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนซิมใหม่นะครับก็เราอาจจะใช้เป็น2ซิมนะครับเป็นซิมหลักที่เราใช้ประจำเลย1ซิมนะครับอีกซิมนึงก็เป็นซิมตัวนี้นะครับทุก1ปีเราก็เปลี่ยนนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บ้านๆรีวิวบายคอนเองครับก็ขอจบการรีวิวซิม8เมกไม่ลดสปีดโทรฟรี30นาทีต่อครั้งนะครับก็ครั้งละ30นาทีนั่นเองนะครับถ้าครบ30นาทีก็จะตัดนะครับเราไม่ต้องเติมเงินไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็โทรใหม่นะครับก็ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บายบายสวัสดีครับ